สำหรับเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐานม.3เล่ม1เรื่องถัดมาก็คือในเรื่องของกราฟนะคะถ้าพูดถึงกราฟเนี่ยพี่เชื่อว่ามันเป็นอะไรที่เราได้เห็นบ่อยๆในชีวิตประจำวันอยู่ถ้าสมมติว่าเราดูข่าวเราเห็นราคาหุ้นเห็นปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะนำเสนอออกมาเป็นกราฟเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเข้าใจแล้วก็สามารถอ่านกราฟเป็นแบบคร่าวๆเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ด้านคณิตศาสตร์แต่ว่าด้านสังคมเนี่ยเขาก็มีการใช้กราฟในการนำเสนอข้อมูลกันเพราะฉะนั้นกราฟที่เชื่อว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเรามากๆเรื่องหนึ่งก็เรามาดูเนื้อหากันเลยค่ะก่อนอื่นพี่อยากแนะนำให้น้องรู้จักกราฟกันก่อนว่าแกน x แกน y อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักแล้วก็เขียนกราฟไม่เป็นก็สำหรับกราฟเนี่ยนะคะมันจะประกอบไปด้วยแกนอยู่2แกนหลักๆค่ะซึ่งแกนแนวนอนเนี่ยเรียกว่าแกน x ส่วนแกนแนวตั้งจะเรียกว่าแกน y สำหรับการพลอตกราฟว่าจุดไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยสมมติว่าพี่กำหนดขั้วอันดับ1 2ขั้วอันดับตัวแรกหมายถึงค่า x ส่วนตัวที่2หมายถึงค่า y อย่างถ้าสมมติว่าพี่จะพลอตกราฟว่าจุด1 2อยู่ตรงไหนของกราฟนี้เนี่ยนะคะพี่ก็ดูว่าค่า x คือมีค่าเท่ากับ1ก็เลื่อนมา1อันค่ะส่วน y มีค่าเท่ากับ2พี่ก็นับไป2อันแล้วก็ลากเส้นมาชนกันจะได้ว่าจุดตรงนี้ค่ะคือจุด1 2และถ้าสมมุติว่าเป็นจุด3 -4 น้องๆลองพลอตดูสิคะว่ามันจะต้องอยู่ตรงไหนค่ะมาดูกันเลยว่ามันอยู่ตรงไหนอันนี้ค่า x คือค่าที่อยู่ข้างหน้าคือ3 1 2 3ส่วนค่า y คือ -4 สำหรับ -4 ก็ต้องลงมาข้างล่างค่ะ -1 -2 -3 -4 ลากมาเจอกันนี่ค่ะจุด3 -4 ต่อมาลองมาดูจุด-5 2กันบ้างนะคะ -5 2คือ x เป็น -5 แกน x เป็น -5 ต้องนับมาทางฝั่งซ้ายค่ะเป็น -1 -2 -3 -4 -5 แกน y ขึ้นไป2หน่วยลากมาชนกันคือจุดนี้ค่ะจุด -5 2แล้วก็น้องๆลองพอดจุดลบ2ลบ2ดูนะคะอันนี้ค่า x เป็นลบ2ก็นับมาค่ะ1 2ลบ2อยู่ตรงนี้ส่วนค่า y เป็นลบ2ลบ1ลบ2อยู่ตรงนี้ลากเส้นมาชนกันค่ะจะได้ว่าจุดนี้คือจุดลบ2ลบ2เห็นไหมคะไม่ยากเลยสำหรับการพลอตกราฟเป็นจุดแบบง่ายๆถ้าสมมุติว่าเราพลอตกราฟเป็นจุดแบบนี้ได้แล้วเนี่ยนะคะเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้วิธีการวาดกราฟที่ยากขึ้นไปแล้วค่ะ